นี่คือ BGPU Podcast เรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตกว่าจะมาเป็นนักเตะ BG ปทุมยูไนเต็ดหมายความว่าคุณเป็นนักฟุตบอลพาร์ทไทม์ครับก็คือทำงานด้วยซ้อมบอลด้วยคล้ายๆว่าเอ๊ะเราคือกองหน้าที่เป็นแบบเหมือนโลโปรไฟล์ไหมศักดิ์ศรีของเขาอ่ะเหมือนเขามาจากระดับสูงเราเนี่ยก็กลัวทางเขาอาจรับเราหรือเปล่าอย่างนี้ครับขึ้นไปซ้อมคิดว่าตัวเองไม่ติดก็เลยไปคัดสต็อปเปอร์เซนเตอร์แทนครับ 3-4 ปีคือเล่นแต่สต็อปเปอร์อย่างเดียวคือจริงๆไอ้ความฝันคุณคืออะไรฝันว่าจะเล่นแค่เหมือนเล่นไทยลีกแค่นั้นเองครับลูกกาการเนี่ยได้วิทยายุทธมาจากใครมีเสากับเชือกแขวนบอลได้ครับแล้วก็แข่งไอ้ละหมู่10โล่อย่างเงี้ยครับคุณเป็นคนที่อยู่กับทีมมาตลอดคุณมีความผูกพันมากแล้ววันนึง BG เนี่ยต้องหล่นลงไปอยู่ในที2น้ำตาคอยครับพอรู้ผลว่าต้องลงไปเล่นที2ครับกลับบ้านไปนอนไม่หลับต้องให้แฟนคอยปลอบคอยพูดสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ BGPU Podcast นะครับเป็นรายการที่เราได้นำนักฟุตบอลนะครับของ BGPU แต่ละคนมาพูดคุยนะครับเพื่ออย่างน้อยๆให้พวกเขาได้ถ่ายทอดประสบการณ์ได้ถ่ายทอดมุมมองของชีวิตของพวกเขานะครับผ่านรายการนี้ซึ่งแน่นอนครับบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะสามารถที่บรรดานักฟุตบอลรุ่นหลังๆเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับจะในเรื่องของชีวิตประจำวันหรือจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในสนามนอกสนามได้หมดนะครับวันนี้นะครับ BGPU Podcast ของเรานะครับก็ได้รับเกียรติจากต้องบอกว่าเป็นตำนานของสโมสร BGPU เลยนะครับเพราะว่าเขาคนนี้นี่ต้องบอกว่าอยู่ร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่เป็นบางกอกกลาสนะครับแล้วก็อยู่ในระดับบอลถ้วยเล็กไล่มาจนถึงตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่นะฮะคนคนนั้นนี่ก็แน่นอนครับณวันนี้น่าจะถูกจับให้เป็นมาสคอตของทีมไปได้แล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าหนุ่มชาตรีฉิมทะเลนั่นเองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมโอ้โหมาด้วยทรงผมใหม่เลยนะฮะตัดใหม่ครับเพิ่งบวชมาเหรอฮะเปล่าครับตัดเพิ่งตัดเมื่อวานนี้เพิ่งตัดเมื่อวานครับร้อนร้อนว่าตัดสู้โควิดตัดสู้โควิดเลยครับเพราะผมยาวแล้วเพราะว่าร้านก็ปิดหมดแล้วร้านปิดหมดแล้วใครตัดให้เนี่ยอันนี้หมอหนึ่งครับหมอนวดข้างล่างหมอนวดจะมาสอนครับทำได้ทุกอย่างนี่ที่เขาบอกว่าคุณเป็นคนสมถะหรือว่าเป็นคนประหยัดนี่จริงสิครับอย่างนี้นี่ตัดแบบไม่เสียตังค์ด้วยไม่เสียตังค์ครับไม่เสียตังค์นะอ่ะนะฮะเรามาถ่ายทอดประวัติชีวิตของหนุ่มดีกว่าเพราะว่า มีอะไรหลายอย่างที่ผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยสนใจแล้วผมเองเนี่ยก็รู้จักกับหนุ่มมาก็พอสมควรเลยนะฮะตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะเรามาคุยกันถึงประวัติชีวิตก่อนดีกว่าว่าเราเริ่มเล่นฟุตบอลจริงๆเนี่ยตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ก็เริ่มเล่นเลยฟุตบอลก็ตั้งแต่10ขวบครับผม10ขวบเล่นที่โรงเรียนบ้านลุงเฝ้าก็ที่บ้านเกิดนะครับผมบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาครับผมเป็นคนโคราชครับผมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายเข้ามาเรียนอยู่ที่ก็เรียนพอจบประถมที่บ้านลุงเฝ้าก็ได้ไปเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอครับเรียนหนองนาคประสงค์วิทยาครับผมจนจบม.6จากนั้นก็ได้ย้ายมาเรียนมาวิทยาลัยพระศึกษากรุงเทพที่คลอง13นี่ครับตอนที่เล่นตอนที่อยู่ที่โคราชนี่เล่นตำแหน่งอะไรตอนเล่นโคราชก็เล่นตอนประถมก็เล่นไปทั่วเหมือนกันครับหลังบ้างกลางบ้างหน้าบ้างแต่พอได้เริ่มมัธยมก็เล่นหน้าส่วนใหญ่เล่นหน้ากับปีกขวาไงครับส่วนใหญ่คือตำแหน่งหลักเลยตอนมัธยมครับกองหน้ากับปีกขวาแล้วก็พอมาอยู่พอมาอยู่ที่ย้ายอยู่ที่วิทยาลัยพระศึกษาก็มาคัดกองหน้าก่อนคราวนี้กองหน้าของเหมือนว่าของสถาบันอ่ะครับวิทยาพละเนี่ยเยอะมากคิดว่าตัวเองไม่ติดก็เลยไปคัดสต็อปเปอร์เซนเตอร์แทนครับเดี๋ยวไอตอนที่มาเล่นเนี่ย คือเล่นกองมาคัดกองหน้าครับผมคือตั้งใจจะมาคัดกองหน้าใช่ครับแต่พอว่าไปดูรายชื่อหรือว่าพอได้เห็นแล้วเขาเล่นแล้วครับตัดสินใจไม่เอาดีกว่าขอเล่นเป็นสต็อปเปอร์แทนครับผมก็คือกองหลังกองหลังครับผมเอาจริงดิครับแล้วติดนะก็ติดครับฮะติดคุณมีเรื่องของทักษะในการเป็นกองหลังเหรอคุณถึงอยู่ดีๆคุณตัดสินใจแป๊บเดียวแล้วคุณก็เหมือนว่าเคยเล่นเคยอะไรด้วยครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเล่นกองหลังครับผมพอติดแล้วเล่นให้กับสถาบันนี้เล่นตำแหน่งก็เล่นสต็อปเปอร์ตลอดเลยครับสต็อปเปอร์ตลอดเลยเพราะว่ายืนตอนนั้นวิไลพระยืนหลัง3คนก็เล่นสต็อปเปอร์ยาวเลยครับ
3-4 ปีคือเล่นแต่สต็อปเปอร์อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นออกข้างนอกบ้างเดินสายบ้างเตะบอลถ้วยบ้างอย่างเงี้ยครับกับเพื่อนๆนี่ก็ขึ้นไปเล่นหน้าขึ้นเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์มากคือกองหลังก็ได้กองหน้าก็ดีนะแล้วจับพัดจับปูยังไงครับมาอยู่กับบางกอกกลาสก็เป็นช่วงที่เหมือนว่าบางกอกกลาสอ่ะเขาเปิดคัดพอดีแล้วก็ทางก็นักเตะของวิลพละก็มาคัดครับที่นี่เยอะครับผมก็มีโค้ชที่จานนายะนะครับบุญประสิทธิ์ก็เป็นโค้ชแล้วก็มาทําที่นี่ด้วยก็นักเตะก็ละแวกแถวปทุมนี่ครับมาคัดที่นี่เยอะครับก็นั้นก็ได้ก็มีรายชื่อติดเขาด้วยครับตําแหน่งอะไรก็ตอนที่มาคัดเนี่ยมาคัดหน้าครับพอตอนปี4อ่ะสถาบันขาดกองหน้าเจ็บกันหมดเลยคราวนี้เพื่อนรุ่นพี่ก็บอกว่าเอาหนุ่มไปเล่นหน้าครับอาจารย์ให้หนุ่มเล่นได้อย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นก็พอไปเล่นหน้าปุ๊บก็หลังนั้นก็เล่นหน้ายาวตลอดเลยครับแล้วอะไรเขามั่นใจพวกเพื่อนๆพี่ๆเขามั่นใจว่าเราเล่นกองหน้าได้ก็เหมือนว่าเราไปเดินสายเตะบอลอะไรด้วยกันอ่ะอ๋อเราจะเล่นด้วยกันตลอดครับก็เล่นหน้าก็เลยมาเล่นหน้าแล้วก็มาคัดกองหน้าแล้วก็มาติดอยู่ที่บางกอกกลาสตอนนั้นเป็นบางกอกกลาสใช่ครับเล่นสมาคมกีฬาบางกอกกลาสครับเล่นถ้วยงอเล่นถ้วยงอครับแล้วตอนนั้นก็คือเรียนไปด้วยตอนนั้นจบแล้วครับอ๋อจบเลยจบมาแล้วมาแล้วผมตอนนั้นผมเหมือนก่อนที่เล่นถ้วยงอผมทํางาน2ที่ทํางานที่เทศบาลคลอง13ด้วยแล้วก็มาซ้อมบอลที่นี่ด้วยเป็นนักฟุตบอลที่นี่ด้วยครับหมายความว่าคุณเป็นนักฟุตบอลพาร์ทไทม์ครับก็คือทำงานด้วยซ้อมบอลด้วยเพราะว่ามันคือแค่บอลถ้วยถูกไหมใช่ครับใช่แล้วมันลำบากไหมก็ชีวิตที่ต้องทำงานด้วยแล้วก็ต้องพอเลิกงานแล้วก็ต้องมาซ้อมบอลแล้วก็ต้องมาเตะบอลวันหยุดก็ดีที่ทางเทศบาลเหมือนว่าเขาให้ออกก่อนเวลารายได้ผมก็เลยได้มาซ้อมทันอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็มีที่เทศบาลมัน5-6คนครับที่มาอยู่นี่ครับผมที่มาเล่นด้วยกันครับแล้วเล่นบอลตอนนั้นตั้งที่คือจริงๆมันเล่นบอลถ้วยเล็กถูกป่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเราเคยตั้งความหวังไว้ว่าอยากจะไปเล่นบอลพวกบอลในระดับไทยลีกถ้วยตอนนั้นเป็นถ้วยกอไทยลีกอะไรพวกนี้อยากเล่นไหมก็อยากเล่นนะเพราะว่าช่วงอยู่สถาบันวิทยาพละก็เหมือนว่าอาจารย์ประยงก็เป็นตอนนั้นเป็นทีมงานของเทโรด้วยที่หนองจอกก็ใกล้กันก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ระยะด้วยเราจะไปเหมือนว่าไปอุ่นเครื่องลงทีมมาตลอดก็เจอนักเตะที่เก่งๆมันทีมชาติอยู่นั่นหมดเลยครับตอนนั้นก็อยากที่จะสักครั้งอ่ะฝันแต่ความฝันนะครับก็อยากเล่นสักครั้งอยากเล่นไทยลีกอยากเล่นนี่แต่ว่าเราก็มาเล่นถ้วยงอครับคือค่อยๆไต่เต้าไปครับผมต้องบอกว่าค่อยๆไต่เต้าใช่มั้ยใช่ครับใช่เล่นมาก็ถ้วยงอตอนนั้นเล่นกองหน้าผลงานเป็นไงครับก็ถือว่าดีครับผมผลงานในตัวว่าถือว่าทําประตูได้อะไรด้วยแล้วก็ถึงว่าจะไม่ได้แชมป์ก็เราก็ได้เข้าชิงได้รองแชมป์เนี่ยได้เลื่อนชั้นขึ้นมาครับได้เลื่อนชั้นจากถ้วยงอมาเป็นถ้วยคอครับผมจากถ้วยคอมาเป็นจากถ้วยคอก็มาเป็นถ้วยคออีกก็ไม่ได้แชมป์ได้รองแชมป์อีกครับได้รองแชมป์ครับแต่ว่าตอนนี้กําลังจะเล่นถ้วยคอละครับผมแต่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นครับเพราะว่าทางเหมือนว่าทาง BG เนี่ยเทคกรุงไทยมาครับผมครับแล้วก็ได้ดันนักเตะจากบอลถ้วยอ่ะครับไป5คน6คนเนี่ยขึ้นไปซ้อมกับชุดใหญ่ครับผมแต่ในหนึ่งนั้นก็มีผมด้วยที่ขึ้นไปเล่นความรู้สึกของคุณตอนนั้นเป็นยังไงมันอยู่ดีๆมันยังไม่ได้เล่นถ้วยขอแล้วขึ้นไปเลยอยู่ดีตื่นเต้นเพราะนักเตะแต่ละคนก็มีดีกรีทั้งนั้นครับผมเขามาจากธนาคารกรุงไทยใช่ครับมาทั้งหมดยกทีมมาเลยครับที่มาก็ตื่นเต้นครับแล้วแรกก็กล้าเก่งๆไม่กล้าที่จะคุยไม่กล้าที่จะเล่นนะครับเพราะกลัวบางทีกลัวในศักดิ์ศรีของเขาอ่ะเหมือนเขามาจากระดับสูงอ่ะเราเนี่ยก็กลัวทางเขาอาจรับเราหรือเปล่าอย่างนี้ครับขึ้นไปซ้อมแต่พอได้ขึ้นไปซ้อมสักพักก็พี่ๆพวกน้าอ่ำพี่บอยเงี้ยพี่โลดเงี้ยเขาคุยกับเราดีต้อนรับเราดีอย่างเงี้ยเรารู้สึกมั่นใจแล้วก็เหมือนว่าตั้งใจซ้อมมากขึ้นพอได้มาเล่นกับเขาตอนนั้นนี่สถานะของเราในทีมเป็นยังไงตัวจริงตัวสำรองหรือว่าอะไรยังไงก็ปีแรกที่ขึ้นมาซ้อมก็ช่วงแรกๆก็ยังไม่ได้ส่งรายชื่อนะครับก็ประมาณก็ร่วมซ้อมกับเพื่อนๆไปก่อนจน 7-8 แมตช์นะครับก็เริ่มที่จะได้มีรายชื่อเข้าไปแต่บางคนที่ขึ้นมาก็ไม่ได้
ไม่ได้รับคัดเลือกที่ขึ้นเล่นชุดใหญ่อ๋อแต่ว่าเราได้ครับผมเราได้นี่ก็คือตอนนั้นเรารู้สึกว่าฝันเราเริ่มจะเป็นจริงแล้วครับเริ่มจะฝันเริ่มมีความหวังที่ได้เล่นอย่างเงี้ยแล้วพอได้ลงเล่นจริงๆกับลีกสูงสุดครั้งแรกจําได้มั้ยว่าความรู้สึกของเราเป็นยังไงแล้วนัดเจอใครครั้งแรกเล่นที่ค.6ก็เจอไม่แน่ใจว่าเจอพัทยาหรือเปล่าครับก็เล่นที่ค.6ก็แฟนบอลเต็มสนามเลยครับตื่นเต้นมากครับที่ได้ลงไปแล้วยังไงสั่นหมดก็แมตช์นั้นสั่นสู้หรือว่าสั่นหนีสั่นสู้ครับแมตช์นั้นรู้สึกว่าจะยิงได้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ครับจําไม่ได้ด้วยคืออาจจะเป็นด้วยความตื่นเต้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากใช่ที่ว่าได้เล่นได้อะไรไม่คิดในฝันเหมือนกันว่าจะได้เล่นอย่างนี้แล้วลงไปนี่จับจังหวะอะไรที่มันเหมือนกับบอลถ้วยไหมไม่เหมือนครับไม่เหมือนเลยแต่เล่นได้เล่นได้ครับบางทีก็มีพี่ๆคอยช่วยบอกช่วยกระตุ้นช่วยสอนเงี้ยครับก็ทําให้เราที่ว่ากล้าขึ้นกล้าที่จะเล่นมากขึ้นคือการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องของชาตินี้เขาบอกว่าจุดเด่นของชาติคือเรื่องของลูกกาอากาศลูกกาอากาศเนี่ยได้วิทยายุทธมาจากใครหรือว่าตัวเองฝึกซ้อมเองก็อยู่ตอนช่วงเรียนวิทยาพละก็จะได้ซ้อมลูกมุงเยอะด้วยเหมือนเป็นกองหลังครับอ๋อคล้ายๆกับว่าเราฝึกแบบกองหลังกองหลังเนี่ยเขาให้ฝึกมุงสกัดบอลครับบางทีมีเสากับเชือกแขวนบอลได้ครับแล้วก็แกว่งให้แล้วหมุน10รอบอย่างเงี้ยครับโอ้โหไอ้นี่มันแบบฝึกสมัยก่อนเลยนะสมัยก่อนเลยครับฮะแกว่งไปแล้วหมุนให้เราตึ้งให้โดนไม่ใช่ว่าให้บอลเชือกเด็กต้องให้เชือกตึงโยงไปด้วยบอลกลับมาก็ต้องหมุนให้กลับไปอย่างเงี้ยครับอ๋อมันเหมือนกับเราได้ฝึกการเค้าเรียกว่าการเทคตัวด้วยแล้วก็จังหวะด้วยครับจังหวะในการเลือกลูกเลือกหมุนถูกมั้ยบางทีลูกไหนเราหมุนไว้ไม่ดีเราก็ต้องเหมือนเราต้องกะจังหวะใหม่อย่างงี้ก็กลายเป็นว่ามันก็ได้มาเหมือนกับเป็นการฝึกแล้วก็กลายเป็นความเคยชินครับเป็นความแม่นยําแต่จริงๆปกติกองหลังเนี่ยเวลาเค้าหม่งประตูนี่ก็คือความรุนแรงเนี่ยมันจะยิ่งกว่ากองหน้าเพราะว่ามันต้องสกัดถูกมั้ยครับก็ได้ฝึกตรงนั้นมาด้วยฝึกนั้นด้วยแล้วหนุ่มเองก็ได้ติดทีม BG มาเรื่อยๆครับผมมีช่วงเวลาไหนมั้ยที่มีทีมอื่นเข้ามาติดต่อหรือว่าแบบเค้าเรียกอะไรมาเกี่ยวเราก็มีทีมที่บ้านทีมโคราชอยากให้กลับไปเล่นให้บ้านเกิดนี้ครับแต่ว่าในช่วงเวลาไหนตอนนั้นช่วงเวลา2ปี3ปีครับตอนที่เล่นชุดใหญ่อ๋อเล่นชุดใหญ่ไปแค่ 2-3 ปีครับโคราชมาทาบถามแล้วครับแล้วตอนนั้นเราตัดสินใจยังไงหรือคิดอะไรก็ในใจก็ไม่อยากที่จะไปไหนอยากอยู่ที่นี่เพราะว่าเกิดที่นี่ขึ้นที่นี่ก็ปัดไปก่อนว่าให้ไปถามทางผู้ใหญ่อะไรเองอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมให้คําตอบไม่ได้ครับแต่คือเราเนี่ยรักสโมสรแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจแต่ถ้าเขาตัดสินใจให้เราไปเองเราก็คงจะไม่อยากไปเท่าไหร่ครับไม่อยากไปเท่าไหร่ครับทำไมถึงมีความผูกพันกับ BG ขนาดนั้นเหมือนว่าผมโตเหมือนว่าโตมาจากที่นี่เลยจากที่ BG ไม่มีอะไรเลยจากตอนนั้นที่ว่ามีแต่สนามอย่างเดียวไม่มีอาจารย์ไม่มีอะไรค่อยๆเติบโตแล้วก็พัฒนามาจนเป็นแบบนี้ได้เห็นตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามันผูกพันไม่อยากจะไปไหนคือนั่นหมายความว่าความผูกพันของคุณเนี่ยมันต้องมีความสุขด้วยครับคุณอยู่ที่นี่แล้วคุณมีความสุขครับใช่มั้ยครับเห็นได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่แบบไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยอ๋อผมแม้แต่ครั้งเดียวคือปกตินักฟุตบอลอาชีพเราต้องบอกก่อนนะฮะท่านผู้ชมว่าบางทีเนี่ยเรื่องของการต่อรองเรื่องของเงินเรื่องของรายได้เรื่องของสัญญามันจะต้องมีมาเรื่อยๆนะฮะหมายความว่าแต่ว่าของหนุ่มเองเนี่ยเท่าที่เคยฟังมาไม่ได้เรียกร้องไม่ได้อะไรเลยจริงไหมฮะจริงครับไม่ได้เรียกร้องแล้วแต่ก็เราอยู่ที่นี่แล้วครับแล้วทางท่านประธานเขาก็ดูแลเราดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเรียกร้องอะไรเขาถึงเวลาหรือว่าอะไรสัญญาหมดเขาจัดการให้หมดเลยครับผมก็ไม่ต้องทําอะไรก็คือหมายความว่าทางประธานสโมสรเองคุณโบบินเองก็ให้ในสิ่งที่ก็คือพูดง่ายๆว่าในสิ่งที่สมน้ําสมเนื้อตอบแทนให้เราตลอดโดยที่ไม่ต้องร้องขอครับเพราะนั้นเราก็เลยไม่ร้องขออะไรเลยครับผมขณะเดียวกันเนี่ยชีวิตของคุณนี่ก็ต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆเอาในเรื่องของฟุตบอลก่อนเลยแล้วกันนะเรื่องของฟุตบอลเนี่ยดุมเองเนี่ยเป็นกองหน้าของทีม BG ก็จริงครับผมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเค้าก็จะมีการดึงเอากองหน้าตัวแบบฉกาจฉกรรจ์กองหน้าต่างชาติกองหน้าพวกระดับทีมชาติอะไรมาอย่างเงี้ย
แต่คุณก็ยังยิงได้สม่ำเสมอตอนที่เวลาเขาดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆคุณรู้สึกยังไงมันคล้ายๆว่าเอ๊ะเราคือกองหน้าที่เป็นแบบเหมือนโลโปรไฟล์ไหมก็ส่วนตัวก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าแต่ละทีมก็ต้องหวังประสบผลสำเร็จอยู่แล้วครับก็ต้องเตรียมการที่กองหน้าที่จะดีเพื่อให้ทำประตูด้วยครับเราก็เป็นกองหน้าแล้วก็เหมือนว่าเราต้องตั้งใจฝึกซ้อมเขามาเราก็ต้องซ้อมเพื่อแย่งชิงเขาถ้าเราดีพอเราก็ได้เล่นอย่างเงี้ยอ๋อคือคุณคิดแค่ตรงนี้ครับว่าถ้าใครดีคนนั้นก็ต้องได้เล่นครับถูกไหมครับคุณไม่ได้คิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงอาจจะถูกจับเป็นตัวสำรองหรือเราอาจจะเป็นกองหน้าเบอร์สองอะไรอย่างงี้ครับคิดนะไม่ได้คิดครับไม่คิดเลยตั้งหน้าตั้งตาซ้อมอย่างเดียวแล้วจริงๆแล้วหน้าที่ของเราก็แค่ซ้อมแค่นั้นครับแต่จริงๆแล้วชีวิตของคุณเองนี่ก็คือมันสมถะมากๆจริงไหมที่เขาบอกว่าชีวิตของคุณสมถะแบบคือเอาง่ายๆเลยโลโปทำตัวโลโปไฟล์มากตั้งแต่เริ่มต้นมาถ้วยงอเป็นยังไงณตอนนี้คุณก็ยังใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมชีวิตของคุณก็ไม่มีนะผมก็ปกติก็เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมแต่จริงๆวันนี้คุณก็ดังขึ้นนะก็คุณเคยติดทีมชาติด้วยนะครับผมเออแล้วคุณรู้สึกไหมว่าตัวเองมันแบบว่าเฮ้ยควรจะต้องเปลี่ยนไปทำตัวให้มันดูแบบสมฐานะนักเตะในระดับไทยลีกที่คนรู้จักหรือพวกบรรดาทีมเคยเป็นทีมชาติมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะครับผมก็ทำตัวดีก็อาจจะมีคนรู้จักมากขึ้นครับผมแต่ว่าใจเราก็ต้องทำตัวของเราให้เหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันเป็นแนวคิดมาจากใครหรือว่าคุณถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กหรือว่าอาจจะเพราะว่าผมไม่ได้ไม่เที่ยวไม่กินด้วยไม่เลยไม่เลยครับชีวิตคุณใช้ยังไงคุณใช้ชีวิตยังไงดีวะส่วนใหญ่ถ้าไม่ซ้อมก็ส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านนี้มากกว่าครับอยู่บ้านเล่นปกติไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยคือแทบจะไม่ต้องใช้ตังค์เลยว่างั้นเถอะก็ใช้บ้างแต่ส่วนใหญ่จะหมดเรื่องกินนะครับอ๋อหมดกับเรื่องกินครับเรื่องกินอยากกินอะไรก็กินเงี้ยเหมือนว่าแต่ก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเหมือนว่าไม่มีตังค์เงี้ยครับพอนั้นก็พอแม่บอกว่าถ้ามีตังค์แล้วอยากกินอะไรก็กินอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะหมดเรื่องอาหารการกินมากกว่าแล้วก็มีการส่งเงินให้กับทางบ้านไปครับผมไปสร้างฐานะสร้างอะไรด้วยก็ส่งให้พ่อให้แม่เรื่องหมดให้พ่อให้แม่หมดตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าครับเก็บเงินเก็บทองอะไรไว้ได้ก็เก็บเงินเก็บทองให้ลูกให้ภรรยาเก็บอ๋อตัวเองนี่แทบจะไม่ต้องใช้ตังค์เลยนอกจากเวลาไปกินอย่างเดียวครับนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคุณมอง BG ว่าไงครับจากที่คุณได้อยู่กับทีมมาตลอดต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้เนี่ยตอนแรกก็จากบอลถ้วยงอจากเราเหมือนว่าบีจียังไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นทีมใหญ่ของไทยลีกครับแล้วสิ่งรอบข้างทั้งแฟนบอลทั้งอะไรอ่ะเหมือนว่าหนุนทีมเราด้วยรู้สึกว่าดีใจอ่ะคุณเป็นคนที่อยู่กับทีมมาตลอดคุณมีความผูกพันมากแล้ววันนึงบีจีเนี่ยต้องหล่นลงไปอยู่ในทีสองความรู้สึกของคุณณนาทีสุดท้ายที่เกมมันจบในนัดสุดท้ายเนี่ยคุณเป็นยังไงบ้างครับก็ส่วนตัวเครียดมากครับผมในสนามเลยอ่ะในสนามจบเกมเนี่ยเป็นไงน้ำตาคอครับพอรู้ผลว่าต้องลงไปเล่นทีสองครับก็ทำอะไรไม่ถูกกันเห็นเพื่อนๆน้องๆบางคนนอนร้องไห้กลางสนามเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ถูกกันครับไม่รู้จะเข้าไปปลอบไงหรือว่าปลอบตัวเองก่อนเราก็ทำอะไรไม่ถูกตรงนั้นนอนหลับไหมกลับบ้านไปนอนไม่หลับต้องให้แฟนคอยปลอบคอยพูดครับเป็นเหมือนเป็นเพื่อนคุยตอนนั้นครับยังโชคดีที่มีแฟนที่คอยเข้าใจแล้วคอยปลอบครับแล้วกลับมานะก็ช่วงที่กลับมาซ้อมก็ทางเหมือนว่าทางประธานโค้ชก็เรียกนักกีฬาคุยด้วยเหมือนว่าเราลงมาเล่นที่สองได้ครับตกชั้นมาเราก็ต้องขึ้นไปให้ได้ภายในปีเดียวเนี่ยครับก็ทุกคนก็ได้มุ่งมั่นแล้วก็ช่วยกันสู้เพื่อจะให้ทีม BG ขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งแล้วก็กลับมาในสู่ในที่ที่ควรจะอยู่ครับผมณเวลานี้ครับณตอนนี้นะครับปีนี้กลับมามี BG มีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมมั้งก็ BG ปีนี้ก็เหมือนเพิ่มนักเตะครับเหมือนว่าสร้างทีมให้แข็งกร่างขึ้นกว่าปีที่แล้วครับครับผมแล้วก็เราก็ได้เหมือนว่าพูดคุยกัน
ในทีมทั้งประธานทั้งโค้ชมาบอกพูดกับนักเตะทุกคนสู้แล้วก็เหมือนว่าจะเราจะไม่กลับลงไปเล่นที2แล้วตัวคุณเองเนี่ยมั่นใจไหมว่าปีนี้เนี่ย BG ดีกว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาก็โดยส่วนตัวมั่นใจมากครับเพราะว่าเราได้ทั้งเสริมทั้งเหมือนว่าได้ตากได้นิวกลับมาได้ยืนแดนกลางนี้มีเบนซ์อีกผมว่าเพราะว่าข้างหน้าเราก็โอเคได้ปีพวกมาอีกก็ปีนี้ก็มั่นใจครับผมว่าเราจะยังไงเราก็ต้องอยู่ในท็อป4ท็อปทีแล้วคุณมั่นใจว่าตัวคุณเองจะได้มีโอกาสได้ลงเล่นไหมฮะก็โดยส่วนตัวก็มั่นใจว่าจะต้องมีโอกาสของเราบ้างครับที่จะได้เล่นตอนนี้ยิงไปกี่ประตูแล้วตอนนี้ยิงไปทุกถ้วย99ประตูครับ99ประตูครับผมแต่99ประตูนี่มันหยุดตั้งแต่ในฤดูกาลที่แล้วกาลที่แล้วครับใช่มั้ยครับผมแล้วณตอนนี้เนี่ยอีก1ประตูที่เหลือเนี่ยครับคุณมุ่งมั่นขนาดไหนก็โดยส่วนตัวคาดหวังก็อยากยิงได้ในฤดูกาลที่แล้วแหละ100ลูกนะครับผมแต่ว่าทําไม่ได้เฮ้ยแต่ว่ามีคนมันแปลกอยู่อย่างนึงนะฮะผมเห็นนี่แบบคือพวกบรรดาน้องๆเพื่อนๆนี่พยายามป้อนให้คุณมากเลยนะตอนที่ลงเล่นน่ะครับช่วง3 4แมตช์สุดท้ายครับก็พยายามป้อนให้ก็ยิงได้ลูกกี่ลูกแล้วคุณเก่งหรือเปล่าไอ้ตอนประตูที่100เนี่ยเค้าพยายามจะป้อนให้คุณยิงไปยิงมาคุณก็แบบเหมือนกับค่อมผมก็ได้เห็นนะได้ดูนะหลายๆนัดเนี่ยคือมันเหมือนมันจังหวะมันค่อมไปหมดเหมือนกับจะยิงไม่รู้เราตั้งใจมากหรือเปล่ามันกดดันป่ะกดดันตัวเองป่ะก็มีบ้างครับมีเหมือนกันครับผมอ๋อก็คือมันก็เลยความกดดันเนี่ยก็เลยทําให้ยิงไม่ได้ครับแล้วปีนี้นี่คุณจะลบความกดดันตรงนั้นได้ยังไงก็ปีนี้เหมือนว่าเพิ่งเปิดลีกมาด้วยก็ทั้งบอลถ้วยบอลนี่เราก็ต้องทําให้เต็มที่ครับเพื่อเอาลูกที่100มาก่อนหลังจากนั้นเราค่อยว่ากันครับซีซั่นนี้ไม่รู้ว่าจะมีลูกที่100ป่ะนะครับเพราะว่ามันยังไม่รู้ว่าจะแข่งหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับแต่ว่ารอดูครับแต่ว่าถ้าซีซั่นนี้สมมุตินะว่าถ้ามันไม่ได้แข่งเนี่ยซีซั่นต่อไปเนี่ยสภาพร่างกายคุณยังพร้อมอยู่มั้ยโดยส่วนตัวผมก็ร่างกายผมว่ายังโอเคอยู่ครับยังเหมือนว่ายังได้อยู่ยังเล่นได้อยู่ยังเล่นได้อยู่จะเล่นได้อยู่อีกสักกี่ปีครับก็ปี2ปีรอดูปีต่อปีแค่นี้ดีกว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยเอาปีต่อปีฮะครับผมเหมือนก็ต่อประกันเลยนะฮะแบบว่าปีต่อปีแต่ก็คือในเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยยังพอได้อยู่ครับยังโอเคยังร่างกายยังดีอายุเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ตอนนี้36เข้า37ปี36เข้า37ปีแต่เดี๋ยวนี้นักบอลนี่อายุการใช้งานเนี่ยจะยาวนานขึ้นไปเรื่อยๆนะหนุ่มเองนี่ก็เป็นคนที่ไม่ดื่มไม่เที่ยวอยู่แล้วครับอยู่กับบ้านดูแลรักษาตัวเองค่อนข้างดีนะครับผมครับอ๋อตอนนี้ก็ถามจริงๆตอนนี้ชีวิตมีอะไรที่ยังต้องการอีกไหมครับก็ไม่มีครับไม่มีแล้วครับคุณถือว่าคุณมาไกลกว่าที่คุณฝันไหมไกลมากครับไม่คิดว่าจะได้เล่นได้หลายเงินสักคือจริงๆไอ้ความฝันของคุณมันคืออะไรไอ้ก่อนหน้านี้เมื่อตอนแบบตอนก่อนนี้ก็ฝันว่าจะให้เล่นแค่เหมือนเล่นไทยลีกแค่นั้นเองครับไม่คิดว่าจะได้เล่นไปติดทีมชาติด้วยซ้ำครับไม่คิดเลยว่าจะได้ขึ้นไปเป็นติดธงหน้าอกนี้ครับแค่ฝันว่าแค่ได้เล่นไทยลีกสักครั้งคือว่าก็เป็นบุญแล้วอย่างเงี้ยโอ้เพราะติดทีมชาตินี่มันเหมือนมันแบบยิ่งกว่าความฝันเหรอใช่ครับยิ่งกว่าฮะครับยิ่งกว่าเลยทั้งหมู่บ้านนี่ฉลองเลยไหมหมายถึงว่าก็ไม่ได้ฉลองเหมือนว่าทําให้พ่อแม่เราภูมิใจด้วยอย่างเงี้ยครับก็ไม่คิดว่าจะได้เล่นได้อะไรครับเอาเป็นว่าชีวิตคุณที่มาถึงตอนนี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งคุณจริงๆส่วนสำคัญเลยดีกว่าคุณคิดว่ามันมาจากอะไรโชคหรือว่าความมุ่งมั่นหรือว่าอะไรหรือยังไงผมว่าทุกอย่างนะโชคด้วยความมุ่งมั่นด้วยแล้วก็เหมือนกับพ่อแม่ด้วยเหมือนว่ารักอะไรชอบอะไรก็ทำในสิ่งนั้นอ๋อคือพ่อแม่ส่งเสริมมาตั้งแต่พ่อส่งเสริมครับไม่เหมือนกับว่าพ่อแม่บางคนเขาอาจจะแบบตีลูกแบบเอ้ยหนีไปเล่นฟุตบอลอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อแม่ของคุณไม่ครับเพราะฉะนั้นชีวิตวันนี้ของคุณก็ต้องบอกว่ามาจนถึงจุดที่คุณคิดว่าคุณไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วครับแล้วคุณต้องการแชมป์กับ BG มั้ยครับนี่ครับที่เหลืออย่างเดียวที่อยากได้ที่เหลืออยากได้แชมป์ที่1กับ BG นะครับเอาให้ได้ก่อนที่จะเลิกเล่นใช่มั้ยครับฮะอยากได้มากเลยครับในฐานะนักฟุตบอลนะครับผมไม่ใช่ในฐานะโค้ชครับ
หลังจากนี้ไปถ้าเกิดว่าพอได้แชมป์กับ BG แล้วสมมุตินะเอาได้แล้วกันแล้วคุณจะทําอะไรต่อคุณวางแผนกับชีวิตตัวเองไว้บ้างมั้ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้วางแผนครับก็อยู่ที่ท่านประธานนะครับคือชีวิตนี้ฝากไว้ที่ BG ครับเชิญฝากไว้ที่ BG ครับก็เป็นพนักงานที่นี่ด้วยครับก็จะอยู่ที่เนี้ยไปจนเกษียณเลยครับก็อยากอยู่ที่นี่นะครับนะฮะโอเคนะครับสุดท้ายเลยหนุ่มมีอะไรอยากที่จะฝากบอกกับพวกบรรดาแฟนฟุตบอลที่ได้ชมหรือได้ฟังนะฮะรายการนี้อยู่นะครับเกี่ยวกับวิกฤตที่ตอนนี้มันกำลังเกิดขึ้นคุณมีอะไรที่จะฝากให้กำลังใจหรืออะไรเขาบ้างไหมครับก็ฝากถึงแฟนบอลทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นของ BG หรือว่าทีมอื่นก็ช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตของโควิดอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองเยอะๆไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากอนามัยครับอาจจะป้องกันไม่ 100% ก็ป้องกันได้เยอะเหมือนกันครับอยากให้ทุกคนดูแลเยอะครับครับแล้วถ้าเป็นไปได้อยู่บ้านเป็น family man แบบใช่ครับใช่ครับอยู่บ้านครับตอนนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรก็อยู่บ้านดูลูกไว้ครับเอาอย่างนี้พอครับผมแค่นี้ก็อยู่บ้านถึงเวลาต้องออกมาซ้อมมาอะไรครับอ่ะนะฮะต้องบอกว่าชีวิตของผู้ชายคนนี้เรียบง่ายสมถะแต่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็ด้วยนิสัยแบบนี้อุปนิสัยแบบนี้นะครับขอบคุณชาตรีฉิมทะเลมากนะครับครับแล้วเราสองคนลากันไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ